ศักดินาใหม่ที่สร้างขึ้นในศตวรรษที่19สืบเนื่องมาถึงวันนี้การแบ่งแยกกันชั้นขั้วระหว่างชนชั้นสูงกับชนชั้นที่ต่ำกว่าการเปลี่ยนอาชีพเป็นสิ่งต้องห้ามประชาชนไม่สามารถรักกันอย่างเสรีทุกคนต้องแต่งงานในชนชั้นเดียวกันจอมโจรไร้เงานานประชอนเค20หรือไข่จินจอมโจร20หน้าเจ้าความสนใจของสังคมต้นสิ่งของราคาจากคนรวยด้วยการร่วมงานกับนักประดิษฐ์ผู้ยิ่งใหญ่โทมัสเอดิสันดร.นิโคลาเทสลาถูกเสนอชื่อเข้าชิงรางวัลโนเบลสำหรับงานวิจัยที่เขาพัฒนามาตลอดชีวิตนี่คืออุปกรณ์ในการส่งพลังงานโดยไม่ต้องใช้สายนี่คือขนาดย่อส่วนของอุปกรณ์ที่ดร.เทสลาได้เป็นผู้ออกแบบถ้าจะอธิบายให้เข้าใจเป็นภาษาง่ายๆโดยปกติเราจะปล่อยกระแสไฟฟ้าผ่านไปตามขดลวดไปยังอุปกรณ์ที่ต้องใช้ไฟฟ้าแต่ด้วยอุปกรณ์ใหม่นี้ยังไงตุ้มตุ้มเริ่มจับขามาไม่ได้ว่าสมบัติเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้เฮ้ยติดได้ยังไงเราสามารถส่งต่อพลังงานไปณตำแหน่งใดก็ได้ในโลกโดยการป้อนเลขตำแหน่งพิกัดในลักษณะนี้การใช้งานของเทคโนโลยีนี้จะสร้างให้เกิดวิวัฒนาการด้านพลังงานนี่ทำอะไรเนี่ยนี่แกจะทำอะไรเนี่ยฮะนั่นมันจอมโจร20หน้านี่การทดลองของเทสลาเป็นของข้าแล้วเฮ้ยหายหมดเลยขอร้องนักสืบบังเคชิโคบายาชิเข้าไม่ได้นะครับอ๋อสารวัตรนามิโคชิเข้าไปครับขอร้องเลย
ดีแล้วที่คุณมาด่วนเลยคราวนี้เขาขโมยอะไรอีกเลยแล้วเขาไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้ครับชื่อมองได้อย่างเดียวเก็บหลักฐานให้หมดเลยนะครับใหญ่เหลือสักชิ้นเดียวเชียวนะดูด้านโน้นด้วยเก็บให้หมดวัดทางนี้เถอะครับครับดูนี่สิจอมโจร20หน้าก่อเรื่องใหญ่แล้วผมเริ่มเบื่อเขาอาจใช้ของที่ขโมยไปก่ออาชญากรรมอีกครั้งหนึ่งก็ได้ดร.ยาเกียรติอยู่ที่ไหนฮะโรงพยาบาลเขาโดนไฟฟ้าช็อตผิวหนังอย่างรุนแรงผู้ช่วยตัวจริงของเขาถูกมัดไว้เรากำลังสอบสวนเขาอยู่นะครับตอนนี้นี่เป็นของจอมโจร20หน้าครับดูมันสิดูมันดูมันหน้ากากที่จอมโจร20หน้าทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าเนี่ยการอำพรางโฉมอีกครั้งหัวหน้าผมจะไปพบดร.ยากินะครับฮิโต้คณะละครสัตว์แกรนด์เซอร์คัสโอ้โหเยี่ยมยอดความสามารถของเขาเหนือมนุษย์ดาราดังแห่งแกรนด์เซอร์คัสเอ็นโดเฮกิชิทุกท่านกรุณาปรบมือเขาดังๆด้วยครับและสำหรับการแสดงมหัศจรรย์ต่อไปของเขาเขาจะหลบหลีกลูกธนูแบบเสียงเป็นเสียงตายผมขอเตือนอย่าละสายตาจากเขาแม้เพียงวินาทีเอาละครับรับชมได้ณบัดนี้ช่วยเขาเร็วเข้าเร็วเร็วเข้าก็เรื่องแล้วแย่แล้วเรื่องไหนด้วยโอ้ยมีเรื่องด้วยอ่ะหาไปตายแน่เลยไม่เหลือหรอกไม่รอดหรอกเข้าไปเอาพับ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 ทำไมอ่ะคุมสอบปะโอ้ยมีลูกธนูยังโดอยู่เลยอ่ะโอ้ย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 โอ้มาสักการ์นั่นลงไปหวังว่าทุกท่านจะสนุกกับการแสดงของเรานะครับที่รับชมจบไปแล้วคือเจ้าแห่งมายากลนักแสดงกายกรรมยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งญี่ปุ่นเอ็นโดเฮคิชิกรุณาปรบมือเขาอีกรอบครับท่านผู้มีเกียรติสุดยอดเลยคนดูชอบกันใหญ่เลยนะพี่สุดยอดเลยคนดูชอบกันใหญ่เลยหาอะไรเหรอดีนะที่พวกแกไม่เป็นอะไรกันนะเนี่ยเฮกิชิอาจารย์เองเหรอดีนะที่แกดูแลนกพิราบไว้อย่างดีผู้ชมเป็นปลื้มมายากลใหม่ของนายมากใช่สิเครื่องมือฉันก็ช่วยได้อีกนิดหน่อยอ๋อใช่ครับใช่แค่ใช่ได้ไงต้องขอบคุณด้วยสิโชคดีนะอาจารย์ครับมันฉันไม่เป็นไรฉันไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรหวังว่าอาจารย์คงไม่เป็นไรนะฮะขอบใจเขาน่าจะไปหาหมอซะหน่อยจะไหวเหรอค่าหมอรักษาแพงมั้งฮะแค่ค่าอาหารเราก็ต้องทำงานกันแทบบ้าแล้วนี่พี่เราไปเป็นโจรกันดีกว่านะอุ้ยพูดจาเหลวไหลนะปล้นคนอื่นเป็นสิ่งผิดนะก็คนอย่างพวกเราอะทำงานหนักแค่ไหนก็ยังจนอยู่วันยังค่ำนั่นแหละชีวิตของคนในคณะละครสัตว์เนี่ยต่อให้ทำงานให้หลังหักเราก็ไม่มีวันได้เป็นชนชั้นสูงไม่มีอะไรดีขึ้นหรอกไม่จริงหรอกนะชินสุเกะสักวันความอยุติธรรมในโลกนี้จะหมดไปรู้ไหม
สังคมที่ปล้นศักดิ์ศรีของประชาชนไม่มีทางอยู่ไปได้นานหรอกมันจะแพ้ภัยตัวเองเข้าใจไหมชินซูเกะเฮคิชิแล้วคนอย่างเธอจะต้องช่วยกันสร้างโลกใหม่ใบนี้อย่ายอมแพ้นะถ้าหากเธอไม่ยอมแพ้เธอจะได้เห็นความฝันของตัวเองการยอมแพ้คือการหมดสิ้นทุกอย่างครับอาจารย์เฮคิชิมีแฟนคลับมาหาเธอนะสุดยอดสุดยอดเฮคิชิแสดงได้ยอดมากคาโซนะโทมุระทรูเทลแมกกาซีนเหรอเป็นหนังสือพิมพ์แท็บลอยด์แท็บลอยด์เหรอในความสามารถและความว่องไวผมอยากจ้างคุณไปถ่ายรูปทายาทฮาชิบะอินดัสทรีโยโกฮาชิบะและตำรวจนักสืบชื่อดังโคโคโรอาเคชิจะมั่นกันถ่ายรูปงานมั่นของพวกเขาผมว่าคุณต้องทำได้งานไม่ยากเย็นเงินดีต่างหากผมเหรอใช่ผมว่างานนี้คุณต้องทำได้และค่าเหนื่อยเกินกว่าจะคุ้มอีกนะข้าเหนื่อยอาจารย์นันบุสุขภาพไม่ดีใช่ไหมล่ะภาพนี้คือปากปล่องของหลุมระเบิดขนาดใหญ่จุดกำเนิดไม่เป็นที่แน่ชัดในไซบีเรียมันถูกเรียกว่าระเบิดทางกุสก้าติดปากมาจนทุกวันนี้แรงระเบิดเผาไหม้ต้นไม้ในรัศมี30กิโลเมตรจนราบคาบแรงกระแทกทำให้กระจกในระยะ 1,000 กิโลเมตรแตกเสียหายร่ำลือกันว่าเหตุการณ์นี้เกิดจากการทดลองของเทสลาในการส่งคลื่นพลังงานเชิญชมภาพสไลด์ต่อไปภาพระหว่างการสำรวจพื้นที่บริเวณนี้นี่คือท่านนายกฮาชิบะผู้ล่วงลับไปแล้วครอบครัวฮาชิบะมาเกี่ยวข้องได้ยังไงที่จริงแล้วครับเจ้าพ่อน้ำมันเซาโทโรฮาชิบะกำลังมองหาแหล่งพลังงานในอนาคตและสนับสนุนด้านการเงินแก่เทสลาเรื่องนี้เห็นได้ชัดครับเมื่อเทสลาตายเขาได้ซื้ออุปกรณ์ทั้งหมดโดยใช้มันทำได้ดีมากแต่อย่างที่คุณทราบดีแล้วผมรู้จักฮาชิบะตั้งแต่ซาทาโร่ฮาชิบะยังมีชีวิตอยู่แต่ไม่เคยได้ยินเรื่องที่ว่ามาถ้าดร.ยากิไม่ได้โกหกงั้นมันก็เป็นความจริงแล้วคุณสรุปว่ายังไงอ่ะจอมโจร20หน้ามีความตั้งใจที่จะขโมยอุปกรณ์ของจริงชิ้นนั้นไปเขาจะเอาอุปกรณ์แบบนั้นไปทำไมกันเป็นอาวุธครับเป็นอาวุธเหรอใช่ครับบางทีจอมโจร20หน้าอาจจะใช้เครื่องมือนี้เป็นอาวุธทำลายล้างเจ้านายครับถ้าเขายังไม่ถูกจับกุมตัวโดยทันทีแล้วก็ตอนนี้อุปกรณ์ตัวจริงอยู่ที่ไหนถามดูแล้วดร.ยากิบอกว่าเขาไม่ทราบครับไม่รู้งั้นเหรอผมจะสืบรายละเอียดต่อไปครับอากาชิครับอากาชิเปิดทีวีดูเดี๋ยวนี้เลยคุณปัญญาชิเปิดทีวีสิจดหมายฉบับนี้มีตราประทับว่าเป็นของจริงเนื้อความว่าในวันที่นักสืบอาเคชิจัดพิธีมั่นหอคอยบาเบลภาพเขียนของบรูเกลจะต้องเป็นของข้าคุณจะทำยังไงเลื่อนพิธีมั่นไปก่อนไหมเลื่อนพระคำพูดของจอมโจร20หน้านั่นแหละไร้สาระที่สุดผมรับรองว่าภาพเขียนจะอยู่ที่เดิมและก็จะจับตัวเขาได้ซะด้วยแต่ว่ามันเป็นวันพิเศษของคุณนะผมบอกว่าไม่เป็นไรง่ายอย่าห่วงเลยผมวางใจให้คุณดูแลความปลอดภัยในงานทั้งหมดหัวหน้าทุกอย่างเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยสิระยะนี้มีชายแต่งชุดดำป้วนเปี้ยนคอยตามคุณนะครับพอรู้สึกเป็นกังวลชายชุดดำเหรอเห็นหน้าไหมคือผมมองเห็นไม่ชัดหรอกครับจะเป็นจอมโจร20หน้าหรือเปล่าครับเ
ที่เรามารวมกันเพื่อเป็นพยานในการแลกของมั่นเพื่อเป็นสักขีพยานของการมงคลสมรสระหว่างท่านหญิงโยโกฮาชิบะและท่านโคโกโรอากิชิขอเชิญเจ้าสาวและต่อไปครอบครัวบ่าวสาวจะได้แลกของมั่นกันนั่นไงจอมจอนยี่สิบหน้าฉันเหรอเฮ้ยไม่ใช่ยิงเลยยิงมันให้ร่วงจับตัวมันข้าใจผิดแล้วผมไปจอมโจร20หน้าที่ไหนกันเล่าท้าวด่วนครับท่านผู้ชมขณะนี้จอมโจร20หน้าถูกจับตายแล้วเราได้รับรายงานว่าจอมโจร20หน้าถูกจับตัวไว้ได้แล้วเป็นข่าวดีตัวจริงของจอมโจร20หน้าก็คือเอ็นโดเคฮิชิอายุยังไม่ทราบแน่ชัดนักกายกรรมและมายากลคณะละครสัตว์แกรนด์เซอร์คัสผู้ต้องสงสัยถูกจับวันที่16มกราคมในระหว่างพิธีมั่นของท่านหญิงโยโกฮาชิบะและท่านโคโกโรอาคาชิเราขอขั้นด้วยรายงานสดจากอาคารฮาชิบะนะครับคุณอาคาชิครับคุณอาคาชิมาแล้วโอ้โหแหมเก่งจริงๆเลยนะครับเก่งมากเลยครับเก่งมากเลยครับความยินดีด้วยนะครับคุณมีเหตุผล2ข้อที่น่ายินดีมากอาญากรอีกคนนึงถูกจับตัวได้แล้วนะครับ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 ชาวเตอิโตะจะได้นอนอย่างเป็นสุขสักทีครับผมด้วยครับโอ้โหเยี่ยมเลยเยี่ยมว่าแล้วอาเคชิต้องจับมันจนได้อาเคชิ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 ผมจะบอกให้นะคุณเข้าใจผมผิดแล้วกล้องที่มีอยู่เป็นตัวกดชนวนระเบิดยังมาปากแข็งมันเป็นหลักฐานที่นายปฏิเสธไม่ได้ที่คุณพูดอะไรก็เขาจ้างผมมาอย่าโกหกนะผมพูดความจริงอะเลิกแกล้งโง่ได้แล้วมันเสียเวลา True Tales Magazine เนี่ยมันมีซะที่ไหนกันเล่าโกหกนะผมจะมีนามบัตรเขาอยู่เลยอะงั้นเหรอแล้วไหนล่ะนามบัตรของเขาล่ะฮะเฮ้ยผมเก็บไว้ในห้องอะในที่พักของคณะละครสัตว์ผมพูดจริงนะไปตรวจดูที่นั่นก็ไ
แย่หน่อยนะนายเราไม่เจอนามบัตรที่นายอ้างแต่เจอของพวกนี้ฮะเพชรโรมานอฟที่นายขโมยไปซ่อนไว้ใช่ไหมเราเจอมันเก็บอยู่ใต้เตียงของนายเฮ้ยพูดตลกไปได้นะถ้าผมมีเพชรแล้วก็ผมคงจะโอ้ย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 ไม่เลี้ยงโมเดลจำลองของเจ้าอยู่ไหนบอกมาบอกมาอยู่นี่บอกมาสิไม่ยอมบอกใช่ไหมจอมจร20หน้าถูกจับประหารหรือติดคุกอาเคชิชนะอีกครั้งจอมจร20หน้าเอ็นโดเฮคิชิท่านอาเคชิสร้างผลงานอีกครั้งข่าวการจับจอมโจร20หน้าแพร่กระจายไปทั่วหนังสือพิมพ์และข่าวโทรทัศน์ก็จะเป็นที่นิยมมากขึ้นอีกคุณหนูคงจะภูมิใจในตัวคู่มั่นมากสิคะคนที่จะเสมอเหมือนท่านอาเคชิมีสถานะทางสังคมชื่อเสียงและรูปโฉมหาไม่ได้อีกแล้วนะคะในโลกนี้คุณแม่บ้านว่าไหมคะก็มีแต่คุณหนูของเรานี่แหละค่ะฉันรู้โถตอบเสียงเหนื่อยหน่ายเหลือเกินนะคะคุณหนูในสายตาของทุกคนท่านอาเคชิเป็นสุภาพบุรุษที่ดีพร้อมทุกด้านและจะหาข้อบกพร่องตรงไหนได้ล่ะคะมันไม่ใช่เรื่องลักษณะของอาเคชิหรอกค่ะฉันแค่สงสัยว่าเส้นทางที่เหมาะสมที่เจ้าคุณปู่วางไว้ให้ฉันเดินเนี่ยมันอาจเป็นเส้นทางอื่นเส้นทางที่เหมาะสมเหรอคะนั่นจะไม่เป็นการพูดเกินไปเหรอคะเกินไปเหรอแม้สำหรับผู้หญิงน่ะความสุขคือการได้แต่งงานไม่มีเส้นทางไหนยิ่งใหญ่กว่านี้แล้วล่ะค่ะอย่างนั้นเหรอแน่นอนจ้ะค่ะคุณหนูก็แค่ภาวะการแต่งงานเท่านั้นล่ะค่ะคุณชายอาเคชิใกล้จะมาแล้วนะคะคุณหนูแบบว่าภาพหอคอยบาเบลยังอยู่ในบ้านคุณดีอยู่เหรอคะฉันหวังว่าจะได้มันกลับคืนมาผมขอโทษนะในฐานะตำรวจมันเป็นธรรมชาติของผมที่จะค้นหาว่าทำไมจอมโจร20หน้าจึงมุ่งที่จะขโมยภาพเขียนใบนั้นแต่ภาพเขียนชิ้นนั้นเนี่ยเป็นของเลียนแบบไม่ได้มีคุณค่าทางศิลปะเลยแม้แต่น้อยนะคะก็นั่นน่ะสิครับจนถึงตอนนี้จอมโจร20หน้าขโมยแต่ของแท้เท่านั้นผมต้องรู้ให้ได้ว่าทำไมเขาถึงขโมยของปลอมคุณคงเข้าใจนะครับแต่นั่นมันคืออะไรล่ะครับเปล่าค่ะถ้ามีอะไรรบกวนจิตใจคุณแล้วก็อย่าลังเลที่จะบอกผมนะครับยังไงเราก็จะแต่งงานกันแล้วค่ะขอบคุณมากค่ะงั้นวันนี้ขอตัวก่อนนะพฤติกรรมเธอดูแปลกๆนะครับอย่าซอกแซกเรื่องของเธอโยโกคุณเคยกับภาพนี้ไหมไม่ค่ะมันคือภาพหอคอยบาเบลในยุคเมโสโปเตเมียหอคอยนี้สร้างขึ้นเพื่อให้คนได้ขึ้นไปสู่สวรรค์จึงเป็นเหตุให้พระเจ้าทรงพิโรธไงล่ะโยโกภาพเขียนนี้มีความสำคัญมากหลานต้องเก็บรักษาไว้ตลอดรอดฝั่งนะโอ้
ลุกขึ้นมาได้แล้วไอ้โจรเคเดคิลเลอร์ถึงเวลากินอาหารแล้วโอ้ยแย่ว่ะแย่แย่เลยอะโทษทีนะเลียเข้าไปสิค่อยๆเลียเข้าไปฮะไปมันแย่ใช่ไหมล่ะตำรวจมันคิดว่าแกเป็นจอมโจร20หน้าแกนี่มันซวยจังเลยวะรู้ไหมฉันเคยเห็นหน้าของจอมโจรจอมโจร20หน้าคนหนึ่งฉันพูดได้เลยว่าแกไม่ใช่เขาอย่างแน่นอนจอมโจร20หน้าแก่กว่าแกซะอีกแล้วมันก็มีแผลเป็นบนใบหน้าของมันอาจารย์นั้นสุขภาพไม่ดีใช่ไหมล่ะแกพูดจริงใช่ไหมฮะจริงใช่ไหมจริงพูดจริงจริงสุดเลวเว้ยแกบินมาเยี่ยมฉันเหรอโอ้ดีจังเลยทั้งชาติคิดว่าคำแก้ตัวจะช่วยแกได้เหรอไปให้พ้นโง่จริงโอ้อาเคชิน ี่สิมหัศจรรย์เขาทำได้จริงๆสะพานนี้อยู่ในระหว่างซ่อมแซมทำกันมาหลายวันแล้วแสดงว่าพวกมันเตรียมแผนกลางวันแสกๆเลยสินะจอมโจร20หน้าสมรู้ร่วมคิดด้วยเหรอครับดูจากสภาพที่เกิดเหตุจอมโจร20หน้ามันไม่ได้ทำงานคนเดียวมันต้องมีกลุ่มคนสนับสนุนมันเรื่องนี้โผหัวไม่ประกันประดิษฐ์ประดอยอยู่นะกลัวมันกัดประหลาดดีเรื่องนี้ช่างจะน่าสนใจจริงๆแล้วเอาแกไปโอ้ยอะไรกันนะอะไรกันล่ะไหนจะไหนแต่นี่พันตั้งนานแล้วจริงๆไหมด้วยทำได้ดีมากทุกคน
แผนของเราประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีขอบคุณผู้ที่อยู่อาศัยทุกคนที่ตรอกหัวขโมยนะหัวขโมยเหรออนาเคชิดื่มหน่อยสิฮะเฮ้ยมีอะไรล่ะฮะเคชิฮะคุณก็เป็นขโมยด้วยเหรอเป็นขโมยที่ไหนดีเราก็ใช่เล่นละครสัตว์เป็นงานกลางวันอาชีพจริงเป็นขโมยเราขโมยของมีค่าของผู้เศรษฐีใจสกปรกแล้วเอาไปแจกจ่ายให้คนจนรู้จักฉายาเขาไหมล่ะจอมจนผู้กล้านี่คนนี้เมียฉันคิคุโกะนะประกาศนักต้มตุ๋นแต่ว่าตอนนี้เขาวางมือแล้วหรอจะรอให้เขามาแต่งงานด้วยไม่ล้างมือจริงก็ได้นะไม่งั้นเขาจะยอมลงเอยกับหนังหน้าแบบนี้ได้ยังไงอ่ะจริงไหมพวกเราพอแล้วแซวพอแล้วแหมจริงจริงพูดจริงๆไม่ได้โกหกนะเครื่องมือของกินจิสร้างความแปลกใจไม่เลิกเลยใช่ไหมพญากินจิยอมลูกเล่นเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องโม้พวกตำรวจลูกหมานั่นคิดไปถึงแล้วว่าเราจะขโมยสะพานมาทั้งช่วงเจอลูกนี่เข้าไปตำรวจชีเหลืองใช่ใช่พูดเชียร์พูดเชียร์ของกันแล้วไม่สนใจเรื่องการแบ่งชนชั้นให้อยู่อย่างที่เราต้องการตามสบายนะเฮคิชินี่เฮคิชิทุกคนทุ่มเทเพื่อช่วยนายนะจะไม่ขอบใจสักคำเหรอขอบใจกันหน่อยสินี่จอมจน20หน้าก็แค่ชายหนุ่มคนนึงที่มีหน้าเหมือนนายยังไงแหมฉันเห็นด้วยเลยฮะโอ้ยปลอกใจหมดฉันช็อกนะจอมจน20หน้าทุกประเทศตามล่าเอ็นโดเฮคิชิไม่นะผมไม่ใช่จอมจน20หน้าเพียงแต่ว่าผมถูกจอมจน20หน้าหลอกใช้มันมีหน้าเดียวนะเฮคิชิไม่ว่านายจะใช่จอมโจร20หน้าจริงหรือไม่นะถ้าหนังสือพิมพ์ไปถึงที่ไหนคนก็จะคิดว่านี่คือใบหน้าของจอมโจร20หน้านายจะทำยังไงตราบใดที่ฟ้าสว่างนายจะเดินข้างนอกไม่ได้แบบนี้ก็แย่สิน่าโดนหัวฉันผมจะกลับคณะละครสัตว์ทุกคนรอผมอยู่พวกนกพิราบด้วยโอ้เลี้ยงนกด้วยเดี๋ยวฉันเข้าใจความรู้สึกแต่ว่านายไปไม่ได้คือโผล่หน้าไปปุ๊บก็จะถูกจับปั๊บเลยนะแล้วอีกอย่างคนที่คณะแล้วผมควรทำไงใจผมทำตัวเองต่ำแล้วอยู่แบบพวกคุณหวาดระแวงตลอดเวลาแบบนี้เหรอไม่มีทางหรอกไม่มีทางโจรก็คือโจรเหมือนกันทุกคนนั่นแหละสกปรกหลอกลวงหากินไปวันๆหักหลังคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดคุณก็ไม่ต่างจากจอมโจร20หน้าหรอกมองโง่แล้วล่ะนะถึงกับอึ้งขโมยไหนกันดีวันนี้เราผมจะกลับคณะละครสัตว์ไปซะแล้วเฮคิชิเดี๋ยวเฮคิชินี่จะปล่อยเขาไปเหรอฉันจะทำอะไรได้ล่ะเขาสร้างตัวสร้างชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้แต่ตอนนี้มันปนปี้ไปหมดแล้วและตอนนี้เขาสับสนคิดอะไรไม่ถูกสั่งเมาแล้วเนี่ยเซ็งเซ็งช่างเถอะโทษทีที่ทำให้ทุกคนหมดสนุกกันนะใช่ใช่ใช่เอามาดื่มดื่มดื่มนะมาดื่ม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 นกฉันอ
ปลงจริงนะไม่ใช่เปียกไปหมดแล้วเป็นไรดีครับไม่ได้ร่มมาด้วยอะไรกินก่อนดีกว่าเดี๋ยวก็จะปิดร้านแล้วนะขายดีก็ช่วงนี้แล้วครับประกาศจับเอ็นโดเฮคิชิจะกินก็กินซะตอนนี้นะถ้ามีอะไรก็เอามาเถอะไหนไม่ได้แล้วสั่งเอาใจไม่ถูกช่วยกันเล่าหยุดนะหยุดหยุดใช่ไหมกลับมานะอย่าหนีรอแล้วหน่อยเร็วแล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นี่เร็วตามมันไปเร็วเจอยังเจอยังยังชั่วชาติชั่วพี่เฮคิชิเหรอชินซุเกะตำรวจสารเลวพวกนั้นน่ะ3ทุกคนขี้คณะพวกมันโหดมากผมเป็นคนเดียวที่หนีออกมาได้พวกสารเลวอ่ะผมดีใจนะที่พี่เองก็หนีออกมาได้อีกคนนึงอ่ะเอาเป็นอะไรนายหิวอย่างนั้นเหรอผมก็หิวอยู่เรื่อยนั่นแหละแต่ชินแล้วถ้างั้นพี่จะหาอะไรให้กินนะชัยย่าอะไรกันไม่ได้ยินเสียงปรบมือเลยและเมนูวันนี้ของเรามีมันเผาร้อนร้อนมันเผาร้อนร้อนและมันเผาร้อนร้อนผมขอมันเผาอย่างที่3ก็แล้วกันครับได้เลยครับดูปั๊บปั๊บอืมโอ้โหเอาละกินซะเป็นไรอ่ะกินซะสิพี่ฮะผมเอากลับไปที่เพิงไม้ได้ไหมฮะเพิงไหนเราอยู่ที่นี่ตามมาสิตามมาสิฮะเร็วนี่น้องชายของผมโกตะแต่ว่าตอนนี้เขากำลังป่วยหนักเขาไม่ยอมกินข้าวกินปลาเลยเขาไม่ยอมให้ผมป้อนชินซุเกะพี่เสียใจที่ต้องบอกว่าเขากินไม่ได้แล้วล่ะ
ทำไมล่ะเขาตายแล้วเหรอใช่จริงๆเหรอใช่เขาหนาวชินสุเกะน่ามาอยู่กับฉันดีมะฉันมาจากโนงามิเหมือนกันฉันรู้ว่าที่นี่เป็นยังไงอยู่คนเดียวมันลำบากนะทำไมอ่ะเพราะว่าผมมีเพื่อนอีกเป็นพรวนที่ผมต้องคอยหาเลี้ยงนี่นายคนเดียวเลี้ยงทั้งหมดเนี่ยเหรอใช่ครับเราจะต้องช่วยกันสร้างโลกใบใหม่ขึ้นมาเหมือนกับที่อาจารย์นันบุได้สอนเอาไว้ไงครับได้โปรดเถอะครับได้โปรดเถอะครับสอนผมให้เป็นโจรด้วยเถอะครับไหนว่านายทำตัวต่ำไม่ได้อยู่อย่างหวาดระแวงตลอดเวลาไม่ได้ยังไงล่ะโจรก็เหมือนกันทุกคนนั่นแหละไม่มีใครที่ไหนแตกต่างสกปรกและหลอกลวงเราหักหลังคนอื่นเพื่อเอาตัวรอดเท่านั้นน่ะพวกเราน่ะไม่ต่างจากจอมโจร20หน้าหรอกได้โปรดเถอะครับผมสำนึกแล้วผมรู้แล้วว่าผมต้องทำอะไรขอร้องแล้วครับตามฉันมานี่คือความรู้ทั้งหมดที่ถ่ายทอดกันมาทุกรุ่นทุกสมัยนี่คือคู่มือการเป็นโจรของพวกเรา
ได้ยินมาว่าจอมโจร20หน้าก็ร่ำเรียนจากตำราพวกนี้เหมือนกันเฮคิชิฉันจะให้นายยืมอ่านฉันสอนนายไม่ได้หรอกแต่ฉันว่านายเป็นคนที่มีทักษะคงเรียนรู้ได้เองนายไม่จำเป็นต้องเป็นโจรมีวิธีการมากมายที่ใช้ต่อกรกับมันลองคิดดูแล้วกันจับเขาแล้วพิสูจน์ว่านายบริสุทธิ์เกินจิแต่ว่าผมไม่ต้องกลัวนะเราทุกคนน่ะจะเป็นกำลังใจให้เธอจ้ะไปเลยจัดการกับมันเฮคิจิจัดการมันให้ได้นะเราจะเป็นกำลังใจให้นะกับเป็นละครสัตว์อีกนะเราจะช่วยนะไม่ต้องห่วงช่วยนะจะช่วยสุดฝีมือเลยนะไม่ต้องห่วงสุดฝีมือแกจะได้แค่ไหนชัวร์ถูกทางคุยมาถอยแล้วแล้วเราช่วยแต่เราเป็นกำลังใจเขาใจช่วยก็ยังดีนี่ต้องเข้ากวนใช่สู้ๆนะอย่าถอยบุกไปข้างหน้าอย่างเดียวใช่ใช้เส้นทางสายตรงที่สุดขั้นแรกซื้อแผนที่ของเมืองนั้นเลือกจุดๆหนึ่งแล้วลากเส้นทะแยงมุมคุณจะต้องวิ่งไปตามเส้นทางเส้นตรงเส้นนั้นให้ได้ถ้ามีสิ่งกีดขวางจงก้าวข้ามมันถ้าไม่มีทางจงทำมันขึ้นมาไม่ว่าเชิญหน้ากับอะไรใช้ทางที่ตรงที่สุดนี่คือทักษะของการหนีและการแทรกซึมพูดสั้นๆคือหลักพื้นฐานของการเป็นขโมยเกินจิอะโอ้เฮ้ยโอ้โหไปไหนมาเนี่ยเป็นอะไรอ่ะขอยืมเชือกสักเส้นหนึ่งสิโทษทีพี่โทษเฮกิชิใจตกใจนายเป็นหมอตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะนี่มันเป็นการปลอมตัวศิลปะการปลอมตัวเห็นไหมการปลอมตัวที่ดีคือการไม่ปลอมล่ะการปลอมคือการทำตัวเป็นข้าวท่ามกลางเมล็ดข้าวหรือเป็นงาท่ามกลางเมล็ดงาทำตัวกลมกลืนจนไม่มีใครมองเห็นสวมเสื้อคลุมวิจัยสีขาวถือกระเป๋าดำคุณก็จะกลายเป็นคุณหมอบทนี้จำไม่ได้แฮะท่านที่จะถือกระเป๋าถ้าเปลี่ยนไปใส่แว่นดำผมก็เป็นหมอนวดตาบอดเหมือนไหมครับเดี๋ยวจะนวดให้ถ้าใส่จีวรผมก็เป็นพระแล้วขอหวยเลยขอหวยถ้าใส่ผ้าผู้หัวสวัสดีครับหลวงพ่อผมก็เป็นคนแขก
มาเก็บดอกเบี้ยมาขายมุ้งเหรอโอ้โหเหมือนถ้าแขกมาเห็นคงคิดว่าเป็นพวกเดียวกันเหมือนใช่ไอ้นี่เหมือนทำอะไรชักเฮ้ยสะบัดมาขี้ฝุ่นทำไมอ่ะทำอะไรมันชักเพี้ยนใหญ่เรียกไปดิเฮกิชิเฮ้ยนี่นายทำอะไรเนี่ยเฮ้ยอุ้ยน่าอุ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นนี่มีคู่แฝดตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยฮะแกเธอเปลี่ยนรูปลักษณ์ภายนอกโอ้โหจนไม่เหลืออะไรที่บอกความเป็นตัวของคุณคุณก็คือเจ้าแห่งศิลปะการปลอมตัวโอ้สุดยอดเลยเขาคือเจ้าแห่งการปลอมตัวไปแล้วเก่งจริงๆเลยผมไปนะเอาเนี่ยเฮกิชิเนี่ยเอาไอ้นี่ไปใช้นะฉันนี่ไงแหมสวยที่สุดเลยค่ะคุณหนูช่างงามเหลือเกินชุดนี้เหมาะกับคุณหนูที่สุดเชิญค่ะสวัสดีครับทุกคนไปรอข้างนอกก่อนได้ไหมท่านหญิงครับผมเชื่อว่าทุกอย่างคงดีเยี่ยมใช่ค่ะขอบคุณชุดนี้สง่างามเหมาะสมกับคุณขอบคุณที่ชมค่ะขอบหนาไปแล้วน่าจะเอาขอบเอวเข้าอีกสักนิดหน่อยคงจะดีนะคุณจัดการไปตามแต่จะเห็นสมควรเถอะแต่คือแต่ท่านหญิงครับคะท่านจะกรุณาบอกผมได้ไหมว่าปู่ของท่านเก็บเครื่องเทสลาไว้ที่ไหนHuh?
โจร20หน้านี่นี่ปัดซบไปจอมโจร20หน้าสองคนเหรอเปล่าแล้วครับผมไม่ใช่จอมโจร20หน้ามาตรฐานคือจอมโจร20หน้าตัวจริงครับไม่เจอกันนานแล้วเอ็นโดเฮกิชิตั้งแต่แกถูกจับแทนฉันก็ว่าจะเลิกงานนี้สักทีแต่แกก็ดันหนีออกมาได้ฉันก็เลยตัดสินใจว่าจะเป็นจอมโจร20หน้าต่ออีกสักครั้งทำไมต้องแกล้งฉันด้วยท่าทางของแกมันดูซื่อบื้อและฉันคิดถูกซะด้วยไอ้สารเลวเว้ยไม่ยอมหรอกมานี่แบบนี้มีแต่คณะละครสัตว์เท่านั้นดิพวกที่ครองชั้นต่ำสุดของสังคมปากดีนักก็อย่าด่าพวกฉันนะเว้ยน่าเสียดายเป็นบ้าแกไม่มีทางได้กลับคณะละครสัตว์อีกแล้วไม่มีทางแต่แกจับฉันไม่ได้เจอกันเอ็นโดเฮคิชิโอ้ยโอ้ยโอ้ยเป็นอะไรไหมเนี่ยโอ้ยมาด้วยกันหรือเขาเดี๋ยวคือสิหล่อนนิดหนึ่งจะตายไหมจะเล่นอะไรกันนักหนาเนี่ยขอโทษนะครับผมไม่มีเจตนาร้ายกับคุณนะครับผมเพียงแค่ต้องการช่วยลูกเราเนี่ยถ้าใช้ฉันไปกับคุณเนี่ยไอ้นี่ต้องเอาออกก่อนขาดเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยกะจริงไปกันได้แล้วครับหยุดนะหยุดนะตามไปลงบันไดเดี๋ยวสิเราไม่ดีเราไม่ดีเอาไงครับเราไม่ดีเราไม่ดีแล้วเขาคนในถั่วพวกเขาอยู่ไม่ไกลนะระวังให้ดีครับระวังหมาเราด้วยเอาทางนี้ทางนี้เร็ว
ทางนี้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 อย่าพึ่งเถอะเฮ้ยผมมันไม่ได้ไกลหรอกคนในทัวร์แล้วเข้าทางนู้นไปไม่ได้ไกลแน่ทางไหนแน่ทางนู้นทางไหนแน่ทางนู้นทางนู้นอยู่ด้วยตามหมาไปตามหมาไปหาไว้ลูกหาไว้เอ๊ะฮะจนได้โยโกะปู่ขอมอบสิ่งนี้ให้หลานมันคืออะไรเหรอคะคุณปู่มันคือกล่องแห่งความสุขข้างในนั้นหลานจะพบความสุขที่แท้จริงเกนจิอ้าวเฮกิชิอะไรเนี่ยเหลือแป๊บเดียวมีเมียแล้วด้วยไม่ใช่ผมฉกตัวเธอมาฉกตัวมาเหรอนี่โอ้ขนาดโจรจริงๆยังไม่ทำอะไรถอยแบบนี้เลยนะโถ่ผมล้อเล่นนะผมช่วยเธอจากจอมโจร20หน้าอะไรนะจอมโจร20หน้าเหรอใช่มันคือไอ้คนที่วางแผนหลอกผมนั่นแหละมันจะจับตัวเจ้าสาวไปทำไมจะไปรู้ไหมเนี่ยผมได้พามาหาคำตอบที่นี่ไงงงที่ไหนเนี่ยเป็นอะไรมะค่อยๆลุกค่อยๆค่อยๆบาดเจ็บมะฮะเฮ้ยโอ้หักหักโอ้ยเด้งโอ้ยโอ้โหแรงโอ้ยโอ้ยเธอเป็นกุลสตรีที่ไหนแค่ผู้หญิงที่มาจากตระกูลดีเท่านั้นล่ะค่ะเจ็บจังเลยโอ้ยโอ้ยนี่อะไรกันครับเนี่ยผมช่วยเขามาแท้ๆเลยช่วยฉันเหรอก็ผมช่วยเขามาจากจอมโจร20หน้านั่นไงเล่าจำได้มะอ๋อจำได้แล้วจำได้แล้วอะไรเล่าจำได้ก็หัดขอบใจซะบ้างสิทีอย่างเนี้ยจะให้หัดขอบใจมั่งสิอะไรนี่บ้าหรือเปล่าเนี่ยไปพาเจ้าหญิงผู้สูงศักดิ์แบบนี้มาทำไมเธอมาจากโลกคนละใบกับพวกเราเลยนะทอดค่ะแชมพูอยู่ที่ไหนคะแชมพูเหรอแชมพูแชมพูอะไรกันอะฮะแชมพูชามปูมันคืออะไรผมจะนึกออกแล้วโถเออของคุณหนูไงอะไรเนี่ยใช่แบบว่าฉันอยากจะสระผมซะหน่อยนะคะพูดอะไรงงๆของที่ใช้สระผมตั้งหักล่ะไม่มีงั้นช่วยไปซื้อให้หน่อยได้มั้ยล่ะใช้สบู่สระก็ได้ไม่ตายหรอกนะสบู่เหรอใช้สบู่สระผมได้ด้วยเหรอคะไม่ตายหรอกแล้วมีฝักบัวไหมว้าวไม่มีฮะเจ้าถูตัวแล้วฟองเต็มตัวแบบนี้ฉันจะล้างฟองออกได้ยังไงกันเล่าฟองไหนฮะฟองที่ไหนกันวะโอ้ไม่นะโอ้ยอะไรเนี่ยคิดว่าคุณเป็นใครเนี่ยเฮ้ยพวกท่ามองมันอ่านละเมิดความเป็นส่วนตัวของฉันเหรอไม่ได้มองไม่ได้ท่ามเลยเออคือเห็นจะเฮกิชิเป็นอะไรไปอ่ะจะเฮ้ยโอ้โหทุเลศจังเลยอ่ะโถเอ้ยโตๆกันแล้วยังจะเลือดกำเดาทะลักอีกทำตัวเป็นเด็กไปได้เลยตัวเต็มนอกจากเรื่องห้องน้ำที่ไม่สะดวกนักที่นี่น่าอยู่ที่สุดเลยพอกันเลยเห็นกับบ้านตุ๊กตาไม่มีผิดเลยค่ะก็โทษที่ไม่สะดวกนะแล้วเรือนใหญ่ของคุณล่ะคะที่นี่แหละคือเรือนใหญ่ละงั้นก็แปลว่าพวกคุณทุกคนอยู่รวมกันที่นี่เหรอคะใช่เป็นทั้งที่กินที่ดื่มที่นอนที่เราใช้ชีวิตที่นี่แหละที่เราเรียกว่าบ้านล่ะใช่เข้าใจแล้วเป็นมุกที่พวกคุณพูดตลกกับฉันนี่มาดูถูกกันนะตรงไหนเราอยู่ที่นี่ยังมีความสุขดีใช่จริงเหรอคะ
ยอดเลยอยู่ที่คับแคบแบบนี้ได้ทำไมเก่งจังเลยชมฤดาเนี่ยจะเป็นความผิดของเธอเองนั่นแหละเพราะคนอย่างพวกเธอพวกเราถึงอยู่ในสภาพแบบนี้เอ้าทำไมถึงพูดแบบนั้นล่ะเอาอันนี้เอาตามมาจะไปไหนกันอีกแล้วลากกันไปไหนอีกอ่ะไปไหนอ่ะครับเข้าใจแล้วครับหัวหน้ามีอะไรตำรวจแจ้งว่าท่านหญิงถูกจอมโจร20หน้าลักพาตัวไปจะไงดีครับท่านหญิงถูกลักตัวไปงั้นเหรอไอ้โจรมันหนีไปได้แถวๆโคจิมะจินะครับตอนนี้ออกค้นหาเต็มกำลังแล้วโคบายาชินี่เป็นทีของคุณแล้วใช้นักสืบรุ่นจิ๋วสืบความเคลื่อนไหวโดยละเอียดเด็กๆเหรอพี่เฮคิชิพี่เฮคิชิฮะว่าไงผู้หญิงคนนี้ใครเหรอกิ๊กของพี่เหรอใช่ไหมกิ๊กเหรอเฉยฮะน่าอ่ะนี่อาหารเย็นรับไปขอบคุณนะมีอะไรกินเหรอข้าวเหนียวของกินเยอะจังเลยแม่มั่งแม่น่ากินพ่อแม่ของเด็กคนนี้หมดทำอะไรอยู่เหรอคะทำไมถึงปล่อยให้ลูกมาเพ่นพ่านที่นี่ได้ล่ะเอาเลยพ่อแม่เด็กๆก็จากไปหมดแล้วหรือไม่ก็ถูกชนชั้นสูงฆ่าตายไปหมดแล้วแต่ว่าอะไรเนาะประเทศเราคงไม่ให้เกิดเรื่องแบบนี้แน่นอนเลยล่ะค่ะแล้วสิ่งที่เธอเห็นตอนนี้มันคืออะไรอ่ะแล้วทางการมาทำเฉยอะไรอยู่นะทางการเหรอคอยดูนะฉันจะยื่นร้องเรียนทางการเพราะเด็กๆอย่างพวกนี้ไม่ควรต้องมาอยู่ในที่สกปรกอย่างนี้เลยทางการรู้เรื่องดีตั้งนานแล้วปล่อยให้เด็กๆอยู่ต่อไปแบบนี้เป็นสิ่งที่อภัยให้ไม่ได้กันละเลยความจริงมันก็เหมือนกับอาชญากรรมเรามาช่วยพวกเขากันเถอะค่ะจะปล่อยไว้แบบนี้ไม่ได้หรอกอย่างน้อยก็ต้องพาไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าบ้านเด็กกำพร้าใช่พาไปอยู่บ้านเด็กกำพร้าก็ยังดีนะคะยังงั้นเหรอค่ะแล้วจะหาบ้านแบบนั้นจะหาบ้านเด็กกำพร้าได้ที่ไหนเหรอครับฮะเดี๋ยวสิคุณบอกผมมาสิจะหาที่แบบนั้นได้ที่ไหนไม่ใช่แค่เด็กพวกนี้ที่ตกทุกข์ได้ยากนะยังมีอีกหลายพันคนในเตโตะนี่คุณจะช่วยทุกคนเหรอคุณจะช่วยทุกคนได้ยังไงถามหน่อยสินี่พูดเพื่อเอาหน้าใช่ป่ะยังคุณเนี่ยเหรอจะช่วยพวกเขาช่วยพวกเขาในโลกอภิสิทธิ์ชนของคุณพวกคุณรังเกียจผมปากไม่ตรงกับใจผมเลยเบื่อนักแม่คนนั้นว่ายังไงพูดอะไรเรื่องจอมโจร20หน้าบ้างหรือเปล่าไม่ได้ถามแต่ทิ้งเธอไว้ที่โนงามิเฉยๆงั้นสิผมแค่ลืมทำอะไรไม่คิดหน้าคิดหลังโง่จริงๆก็มันเพราะว่าคือไม่นั่นเหรอป่านนี้คงร้องไห้กลับบ้านไปแล้วหรือมั้งควรภาวนาให้เป็นอย่างนั้นฮะอย่าแกล้งเซอร์หน่อยเลยนะทิ้งเจ้าหญิงอ่อนโลกไว้ในที่อันตรายอย่างนั้นโหดร้ายมากเลยอย่ามาแกล้งเซอร์อีกทำเหมือนพวกเกลียดผู้หญิงเหมือนพวกเคยมีความหลังขอบคุณสำหรับน้ำชา
ชินสุเกะดูทั้งคืนถ้ามีบ้านหลังใหญ่ๆสักหลังให้เด็กทุกคนไปอยู่ได้ก็คงจะดีเลยนะและเราจะได้ไปโรงเรียนเหรอครับใช่จ้ะดีจังคุณทานทั้งหมดนี่มีวัตถุประสงค์อะไรอ่ะก็บอกแล้วไงการละเลยก็เหมือนกับอาชญากรรมฉันต้องทำตามที่พูดความจริงฉันอยากขอบคุณคุณนะนี่จ้ะครับฉันรู้สึกเหมือนต้องขอบคุณคุณที่ช่วยทำให้ฉันได้พบกับจุดมุ่งหมายของชีวิตที่ค้นหามานานขอบคุณจริงๆค่ะฉันไม่ได้พูดเล่นนะขอบคุณพี่เอกิชิมากๆเลยครับพี่เจ๋งมากอ่ะฮะตักอาหารสิไปรับไปสินี่อันนี้ของเธอจ้ะขอบคุณค่ะนี่จ้ะได้แล้วก็ไปสิถอยอร่อยเนาะร้านดีด้วยอ่ะนานๆจะได้กินของดีๆใช่สวัสดีค่ะฉันชื่อโยโกฮาชิบะว่าที่เจ้าสาวของอาเคชิแล้วอาเคชิเหรออุ้ยพูดเป็นเล่นอุ้ยตายแล้วหน้าไข่หน้าจริงต้อนรับราชินีกูนอย่างท่านเด็กกระต๊อบกุโรโกโซแบบนี้ได้ยังไงไม่เป็นไรหรอกค่ะฉันจะเล่าสาเหตุที่จำจน20หน้าต้องการตัวฉันขออภัยครับหัวหน้าผมจะไม่ให้เกิดขึ้นอีกฝากกับเธอที่ไหนแถวแถวอารามาจิในอาซากุสะผมกระจายทีมค้นหาไปถึงโนงามิหัวหน้าครับว่าไงเรื่องนี้ไม่รู้จะพูดยังไงดีมีอะไรก็ว่ามาสิครับสายสืบรายงานว่าความจริงท่านหญิงไม่ได้ถูกลักพาไปแต่ท่านเต็มใจอยู่ที่นั่นเองต่างหากเต็มใจอยู่ที่นั่นเหรอฮัลโหลห้องนักสืบอาคาชิครับฮะท่านหญิงโยโกะเหรอครับมาแล้วเรียบลงมือเลยเอาใช่ไหมครับครับครับได้ครับเราจะรีบไปโดยเร็วเลยมาแล้วการไฟฟ้าเตโตะครับคุณโยโกะครับสายรายงานผมมาว่าคุณไปอยู่กับจอมโจร20หน้าเอ็นโดเฮคิชิมีคนเห็นคุณอยู่ที่โนงามิเรื่องมันยังไงครับเล่าผมฟังหน่อยสิคุณคะคือว่าเอ็นโดเฮคิชิไม่ใช่จอมโจร20หน้าหรอคะไม่ใช่จอมโจร20หน้าเหรอคือว่าคืนนั้นน่ะฉันถูกจอมโจร20หน้าอีกคนไล่ล่าเอ็นโดเฮคิชิคือคนที่เข้ามาช่วยฉันต่างหากล่ะคะนี่คุณจะบอกผมว่าผมจับคนร้ายผิดคนอย่างนั้นเหรอครับไฟฟ้าลัดวงจรนะครับ
ห้องไหนที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเยอะล่ะครับอุปกรณ์ไฟฟ้าเหรอคงเป็นห้องหนังสือของคุณชายครับเชิญทางนี้ครับห้องนี้ครับแล้วเครื่องที่ว่าอยู่ไหนเหรอครับทางนั้นฮะอ๋อเนี่ยแล้วมีปลั๊กจุดอื่นอีกไหมครับมาทางนี้ก็มีครับเพียงแต่ว่าปลั๊กตรงนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะอ๋อเหรอขอตัวเดี๋ยวนะครับอ๋อครับเชิญมีอะไรครับคือเรามาจากโบสถ์ท้องถิ่นมาขอรับเงินบริจาคนะคะตอนนี้เจ้านายผมไม่อยู่ครับถ้าอย่างนั้นเด็กๆจ้าร้องเพลงกันเถอะ1 2ชื่อวาเดโอไอซึผมว่าคำอ้างของคุณฟังไม่ขึ้นเลยนะครับแต่ว่ามันเป็นความจริงค่ะถ้างั้นวันนี้ไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับขอแค่คุณปลอดภัยผมก็พอใจแล้วเดี๋ยวสิคะมีอะไรจะถามฉันอีกก็เชิญถามมาได้เลยค่ะผมว่าตอนนี้มันดึกแล้วไว้วันอื่นเถอะนะครับแต่ฉันมีเค้กให้ทานด้วยนะคะไม่ดีกว่าครับแต่คุณต้องทานค่ะคุณไม่เจ็บนะค่ะขอโทษทีค่ะถ้างั้นลองทานเค้กก่อนนะคะร้องวนกันอยู่นี่แหละ18จบแล้วพอได้แล้วครับว่ามาจะเอาเท่าไหร่ความจริงนี่ไม่ใช่ปัญหาเรื่องเงินหรอกค่ะสิ่งสำคัญก็คือเพลงสวดช่วยชำระจิตใจคุณให้บริสุทธิ์ว่าไงล่ะจิตใจบริสุทธิ์แล้วหรือยังครับ18จบบริสุทธิ์พอแล้วครับงั้นอีกสักเพลงนะคะอีกจบหนึ่งเอกิชิเลิกยุ่งกับเครื่องคนที่แบบนี้ดีกว่านะเบื่อเป็นบ้าเลยเจนจิโอ้เค้กอร่อยดีนะครับโถคุณต้องรีบไปเร็วขนาดนั้นเลยเหรอคะนึกได้ว่ามีเรื่องสำคัญผมคงต้องรีบกลับบ้านแล้วตอนนี้ถ้าไม่ว่าแล้วก็ผมขอตัวก่อนนะไม่นะก็คุณมีน้ำใจมาถึงนี่อยู่คุยกันอีกนิดเถอะนะคะไว้คุยกันคราวหลังแล้วกันผมขอตัวก่อนฉันรู้สึกว่าห้องนี้ค่อนข้างร้อนคุณแบบว่าไม่เห็นด้วยเหรอคะอุ๊ยที่รักเดี๋ยวที่รักเดี๋ยวอุ๊ยขายออกแล้วสมแล้วที่เกิดเป็นโจรเหรอไม่ต้องยกย่องขนาดนั้นหรอก
ุ้ยโอ้ยสมแล้วที่อยู่คณะละครสัตว์เปลี่ยนเป็นคำว่าขอบคุณดีกว่าไหมว่าไงโอ้ขอบคุณครับมาลืมเลย36จบแล้วไปได้แล้วครับผมวุ่นมากครับนี่บอกแล้วไงโอ้ผมมีธุระเยอะแยะโอ้พอแล้วเอาร้องไม่เลิกแม่เราซ่อมเสร็จแล้วครับเรากลับเองได้ครับกลับแล้วเหรอครับคุณชายเดี๋ยวก่อนคุณจะบอกผมว่าคุณเป็นคนสั่งโจรสองคนนี้ให้มาขโมยภาพเขียนหรือไงโยโกะขอประทานโทษค่ะทำไมบอกเหตุผลมาสิครับโยโกะฉันนึกว่าภาพเขียนกุมความลับของเครื่องเทสลาเอาไว้เทสลาเหรอใช่จอมโจร20หน้าตอนจับไปมันถามฉันว่าเครื่องเทสลาอยู่ที่ไหนแต่ฉันไม่รู้อะไรเกี่ยวกับเครื่องนั้นเลยจริงๆนะคะก็เลยคิดว่าจอมโจร20หน้าหวังจะขโมยภาพเขียนเพราะมันมีเงื่อนงำอะไรบางอย่างแล้วทำไมคุณถึงไม่มาบอกผมล่ะฮะฉันบอกคนในตระกูลหรือแจ้งความทางการไม่ได้เจ้าคุณปู่บอกว่าเครื่องนี้ถ้าเกิดว่านำเอาไปใช้จะเป็นอาวุธทำลายล้างได้เลยนะคะนั่นน่ะเป็นอาวุธทำลายล้างเลยเหรอครับคุณชายมันเป็นอย่างที่ผมว่าไว้ไม่มีผิดเลยสิ่งที่จอมโจร20หน้าทำในงานประชุมเป็นการสาธิตเครื่องอุปกรณ์เครื่องจริงย่อมมีอานุภาพร้ายแรงกว่านั้นมากมายหลายเท่าอาจมีอานุภาพเหมือนกับระเบิดทังกุสก้าเพราะฉะนั้นฉันจึงต้องเก็บเป็นความลับฉันอยากเจอเครื่องก่อนจอมโจร20หน้าแล้วทำลายทิ้งซะแต่ผมตรวจภาพนี้ดูแล้วไม่พบอะไรที่ผิดปกติไม่พบเหรอคะบางทีมันอาจจะอยู่ใต้แผ่นภาพก็ได้หุบปากเลยใต้แผ่นภาพเหรอก็มันถูกเขียนแบบพิเศษแต่เราจะตรวจสอบข้างในภาพได้ยังไงใช้กล้องคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าเครื่องแม่เหล็กไฟฟ้าเพื่อถ่ายภาพที่แฝงอยู่เครื่องที่ว่าอยู่ที่ไหนคือเลิกอ้อมค้อมสักทีมันอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนที่แล็บวิจัยข้อมูลของกองทัพแล็บวิจัยข้อมูลของกองทัพอ่ะแล้วมันเป็นสถานที่แบบไหนกันเหรอคะศูนย์กลางหน่วยสืบราชการลับฉะนั้นไม่ง่ายที่จะเข้าไปยื่นเรื่องขอผ่านทางผู้ชายหรือท่านหญิงได้ไหมผมว่าน่าจะได้นะทำแบบนั้นไม่ได้นะถ้าทหารพบเครื่องนั้นเข้าแล้วก็ผลลัพธ์จะร้ายแรงกว่าที่จำจอน20หน้าเป็น10เท่าเลยนะคะเรื่องนั้นก็จริงแต่ว่ายังไงซะทำไมไม่ใช้พวกเราไปเองล่ะครับหมายความว่ายังไงโอ้ก็ให้พวกเราแซบซิงเข้าไปที่นั่นเดี๋ยวก่อนสิเว้ยปัญญาอ่อนคิดว่าเราจะร่วมก่อการร้ายหรือไงคือเกนจิคนนี้เชี่ยวชาญการติดตั้งเรื่องอาวุธนะอุ้ยจะว่าเอ้ยเสียสติไปแล้วเหรอเฮ้ยไม่นะแล้วนายต้องการอะไร
ผมมีเงื่อนไขหนึ่งคุณจะต้องล้างมลทินให้ผมจนเกลี้ยงเลยคุณจับผมและทำให้ทุกคนหลงเชื่อคุณต้องบอกว่าผมเป็นผู้บริสุทธิ์แต่ไม่มีหลักฐานพิสูจน์ว่านายไม่ใช่จอมโจร20หน้าฉันยืนยันความบริสุทธิ์ของเขาได้ค่ะคุณชายอย่าให้พวกเขาหลอกท่านได้นะเขาเป็นจอมโจร20หน้าแน่นอนเลยเขาไม่ใช่จอมโจร20หน้าโถ่เอ้ยถ้าเป็นจอมโจร20หน้าจริงจะถูกจับง่ายๆเหรอคุณต่อกรกับเขามานับพันครั้งแล้วนะคุณน่าจะรู้ดีนี่จุดประสงค์แท้จริงของนายคืออะไรจุดประสงค์อะไรกันเล่าผมต้องการแต่เพียงได้กลับไปคณะละครสัตว์เท่านั้นเองเหรอนายจะยอมทุกอย่างเลยใช่แม้แต่เสี่ยงชีวิตไปตายแหละใช่ใช่งานนี้ฉันก็จะช่วยด้วยอีกแรงฮะหลักวิจัยข้อมูลกองทัพมีสารส่งมาจากจอมโจร20หน้าก็ลองถ่ายรูปคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าจะต้องเป็นของฉันจอมโจร20หน้าเป็นโจรหน้าด้านมากแล้วอุปกรณ์ที่ว่าชิ้นนั้นมันอยู่ที่ไหนกันน่ะไหนนี่ครับทางโน้นครับอบตรและนักสืบคนดังไม่เห็นต้องถอดสังขารมาถึงที่นี่เลยนะครับผิดแล้วจะจัดการกับจอมโจร20หน้าอาเคชิคือคนที่ต้องเรียกมาต่อให้จอมโจร20หน้าพยายามสักแค่ไหนมันไม่มีทางผ่านด่านป้องกันของเราได้อย่างนั้นเลยแหละครับเขามีวิธีการที่คุณนึกไม่ถึงมาใช้เสมออย่างนั้นเลยครับดูคุณยกย่องโจรชั้นต่ำซะสูงเชียวนะคุณนักสืบทัศนคติแบบนั้นจะทำให้คุณเดือดร้อนผมพูดจริงไหมครับท่านสารวัตรจริงแล้วครับคุณนักสืบสาเหตุที่จอมโจร20หน้าหนีไปได้เพราะตำรวจประเมินมันต่ำไปนะซึ่งเขาบอกอยู่ว่าแปลงโฉมได้20หน้าที่จริงเขาอาจจะเนียนอยู่กับพวกเราก็ได้ตัวอย่างเช่นอาจจะเป็นคนที่พยายามขัดขวางการสืบสวนของผมอย่างคุณหรือว่าอาจจะเป็นทหารที่เข้านอกออกในได้ทุกห้องอย่างหมอนี่หน้าทอดซี่เลยผมล้อเล่นนะแต่ควรจะจำเอาไว้ถ้าเป็นไปได้ต้องรอบคอบนะครับยืนมองอะไรไปประจำหน้าที่หรอครับผมระวังแล้วระบบป้องกันภัยที่คุณภูมิใจนี่ทำงานยังไงอย่างแรกสุดก็คือพื้นนี่อย่าไม่อยากตายอย่าก้าวต่อนะจากจุดนี้เป็นต้นไปพื้นข้างหน้าจะไวต่อแรงกดดันเป็นอย่างยิ่งเอาละโปรดดูให้ดีกดผู้อะอุปกรณ์ป้องกันนี้ใช้เทคนิคแสงเลเซอร์ใหม่ล่าสุดทันสมัยที่สุดเลเซอร์เหรอใช่แล้วถ้ามีอะไรข้ามผ่านจุดนี้ไปสัญญาณเตือนภัยจะเปิดอย่าตื่นตระหนกนี่คือการซ้อมขอย้ำนี่เป็นเพียงการซ้อมตายน้าวนี่เป็นการซ้อมพักได้คุณทำบ้าอะไรเนี่ยผมผิดเองผมแค่อยากทดสอบระบบดูเท่านั้นแหละครับผมว่ามันน่าทึ่งมากเลยทีเดียวนะครับจอมโจร20หน้าคงมาขโมยอะไรในนี้ไปไม่ได้อย่างแน่นอนเลยถ้ามันเข้ามาถึงจุดนี้ได้ถ้าบังเอิญมันแทรกซึมเข้ามาได้จริงแล้วล่ะก็ถ้าระบบป้องกันภัยเปิดทำงานมันก็คือหนูที่เข้ามาติดกับเท่านั้น
เยี่ยมที่สุดเลยครับได้ยินว่ามันเจ๋งที่สุดในญี่ปุ่นเลยนี่ครับว่าไปแล้วพวกผมไม่จำเป็นต้องมาที่นี่แต่ผมขอถามหน่อยสิครับคุณมีกำลังทหารเท่าไหร่เสียงมันติดๆขัดๆติดขัดมากเลยล่ะคะคุณที่นี่มีทหารเท่าไหร่ครับถ้าจอมโจร20หน้าฉกของหนีได้ทหารก็หน้าแตกหมอไม่รับเย็บผมจัดไว้ร้อยนายละร้อยนายเหรอและปืนกลอีกเพียบมีปืนกลด้วยเหรอไหนเหลือเชื่อจริงๆแต่ถ้าจอมโจร20หน้าตายไปเราคงเดือดร้อนแน่นอนเดือดร้อนมากด้วยที่ผมพูดจริงไหมครับสารวัตรจริงแท้แน่นอนเลยครับมีคดีมากมายที่ต้องสอบโจร20หน้ายังมีงานศิลปะหลายชิ้นที่ยังหายไปขอร้องล่ะครับอย่ายิงจนตายล่ะก็ได้ครับผมยอมคำสั่งตามที่พวกคุณขอร้องแต่ถ้ามาลองดีกับผมแล้วก็คนของผมบ้าเลือดเหมือนกันนะครับผลอาจออกมาว่าจอมโจร20หน้าจะเป็นหรือตายไม่รับรองไม่ว่ายังไงคุณต้องจับเป็นจอมโจร20หน้าคุณเข้าใจไหมถ้าเขาตายไปมันจะแบบว่าคงจะเป็นสถานการณ์ที่แย่มากสำหรับคุณอาเคชิผมขอเตือนนะเขามีเพื่อนพ้องคนร้ายเยอะแยะว่าไหมเราต้องสอบจอมโจร20หน้าเกี่ยวกับพวกนั้นด้วยนะขยายผลขยายผลงั้นจับเขาในนี้แบบเป็นดีที่สุดโอเคผมตกลงกล่อมยากหมอนั่นคือจอมโจร20หน้ามันปลอมตัวให้มีใบหน้าเหมือนกับผมเฮ้ยแกนี่หูตาไวนักไอ้อาเคชิจับตัวมันจุ๋ยโยนตามันไปแล้วสิแล้วบ้าจริงๆเลยนี่จอมโจร20หน้ากำลังมุ่งหน้าไปที่ตึกทำการอย่ากำลังไปให้หมดนักแสดงละครสัตว์ชื่อดังเอ็นโดเฮคิชิจะให้โอเคชิโอเคชิต๋องมันมีคนเดียวนะไอ้พวกโง่ผมไปจะชิเกือบไปศัตรูอาจจะหนีไปได้ขอคำสั่งด้วยเราจะเฝ้าในนี้ให้ครับคุณออกไปประชาการเถอะได้ตกลงขอตัวนะคิดว่าเอ็นโดจะรอดไหมเนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกเขาน่าอัจฉริยะถึงแม้ตอนนี้เขาจะไม่รู้ตัวก็เถอะเขาน่ะเก่งแสงหน้าจอมโจร20หน้าตัวจริงไปแล้วด้วย
ขานั่นเหรอไม่มีเวลาโม้แล้วรีบถ่ายภาพก่อนผู้การกลับมาเอาเลยเอาเลยช่วยกันหน่อยช่วยมาเอาเลยไอ้ขี้ย้อยโง่ๆมาอย่าทำอะไรโง่ๆจอมโจรยี่สิบหน้าก็บอกแล้วฉันไม่ใช่จอมโจรยี่สิบหน้าตอนนี้เป็นจอมโจรยี่สิบหน้าดีกว่าจอมโจรยี่สิบหน้ามันโผล่มาแล้วเฮ้ยเฮ้ยคีชีมากเหลือเชื่อเลยคุณว่ามากคุณไม่บาดเจ็บตรงไหนแน่นะน่าสิสนุกดีออกฉันก็สนุกสุดๆเลยเหมือนกันเนี่ยอุ๊ยโอ๊ยนายนี่ได้บ้าระห่ำมากเลยนะเอ็นโดกล้องถ่ายรูปได้ผลมั้ยอ๋อเกนจิกำลังล้างรูปอยู่ตอนนี้แล้วคอบายาชิอ่ะเขาอยู่กับสารวัตรนามิโคชิควรจะเขียนรายงานอยู่มั้งฉลองกันหน่อยให้กับความสำเร็จแล้วผมพ้นมลทินหรือยังจนกว่าจอมโจร20หน้าตัวจริงจะถูกจับทุกอย่างยังไม่คลี่คลายแต่ฉันเชื่อนายนายลงทุนเสี่ยงตายเพื่องานนี้ไม่เชื่อได้ยังไงกันล่ะจริงๆเนาะจริงๆสิแล้วฉันจะประกาศเองว่านายบริสุทธิ์ยินดีด้วยนะเฮคิชิถ้าอย่างนั้นคุณก็ได้ได้ไปคณะละครสัตว์พร้อมกับชินซูเกะแล้วดีดีจังแดฮีโร่ขนานแท้ที่ถูกให้ร้ายป้ายสีแดความกล้าค้นหาความจริงของคุณด้วยค่ะแดความยุติธรรมดื่มผมไม่รู้เลยว่าเธอจะดื่มเก่งแบบนี้ครั้งแรกที่ผมพบเธอเธอเป็นดุดังนกพิราบนี่คุณรู้ปะเธอใฝ่ฝันจะบินไปบนฟากฟ้าและเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยคิดว่าคุณเป็นคนบัดซบช่างมันเถอะมาถึงตอนนี้ผมรู้แล้วว่าคุณเป็นคนดี
ผมต้องขอโทษด้วยผมเหมือนกันผมก็เคยคิดว่าคุณเป็นยาจกพวกใจบราซิลรูปร่างเสร็จแล้วมันคืออะไรมันคือปริศนาที่ซ่อนความลับอีกทีนึงเอ๊ะฉันรู้ค่ะว่ามันคืออะไรอุ๊ยโทษค่ะมันมีรูปแบบเดียวกันเลยดูสิคะหมายความว่าไงเนี่ยขอดูหน่อยสิมันน่าจะเป็นอะไรล่ะรู้แล้วมันเป็นรูปพื้นตึกฮาชิบะไงโอ้จริงด้วยรูปพื้นในห้องโถงใหญ่อะการ์ดใบนั้นมาได้ยังไงเนี่ยมันเชสลาเป็นของฉันคนโกงต้องตายเฮกิชิเอาไปเผื่อไว้ครับระวังโอเคชิ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 เหลือสิคะช่วยถอดที่หมอให้ทีข้างนอกหน้าต่างจอมโจร20หน้าไม่คุณโอเคชิ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 นี่เดี๋ยวก็สิรีบไปสิทำลายเครื่องนั้นให้ได้ก่อนที่จะตกอยู่ในมือของจอมจร20หน้าหมอกำลังมาแล้วครับไปสิคะฉันจะอยู่ทางนี้เองผมขอสัญญาผมจะทำลายมันให้ได้เฮกิชิตรงนี้ไงของแค่นี้แต่เหมือนปัญหาเส้นผมมาภูเขาเลยนะ
ั้นถึงสร้างไอ้นี่ได้มันใหญ่โตมโหฬารเกนจิเครื่องมันทำงานยังไงเราต้องใส่พิกัดเข้าไปก่อนตำแหน่งที่ตั้งอาคารนี้คือศูนย์นี่ก็คือกุญแจเปิดเครื่องทำลายมันได้มะได้อาจจะได้แต่เสียดายของเป็นบ้าเลยอ่ะอย่าพูดเล่นนะนี่ถือเป็นเครื่องจักรมหัศจรรย์แห่งยุคเลยนะจะบอกให้ใช้มันครองเมืองนงามิได้เลยนงามิเนี่ยเนาะใช่คิดว่าไงเราควรจะทำลายมันไหมเราทำเพื่อชินสุเกะกับเด็กๆจะได้ไม่ต้องหิวหนาวกันอีกต่อไปไม่ทำลายเถอะทำตามปรารถนาของท่านหญิงดีกว่าตกลงเกนจิเข้ามาสิเกนจิมาแย่งไปสิWe'll be right back.
าเคชิเองเหรอใช่แล้วเอ็นโดเฮคิชิทำไมคุณมาอยู่ที่นี่อ่ะผมนึกว่าตอนนั้นคุณถูกยิงแทนผมซะอีกมันดูเหมือนจริงมากเลยใช่ไหมฉันมีอุปกรณ์ช่วยนิดหน่อยในเสื้อหมายความว่าไงนายยังไม่เข้าใจอีกเหรอฉันคือจอมโจร20หน้ายังไงล่ะฉันเป็นทั้งนักสืบโคโกโรอาเคชิผู้โด่งดังแล้วก็เป็นจอมโจร20หน้าเวลาที่จอมโจร20หน้าประกาศเป้าหมายนักสืบอาเคชิจะรับหน้าที่คุ้มกันสิ่งนั้นมันทำให้ฉันเข้าถึงของมีค่าได้โดยตรงและง่ายดายเพราะฉันต้องคุ้มครองอย่างใกล้ชิดขณะที่ทุกสายตาพุ่งไปที่จอมโจร20หน้าฉันขโมยของและเอาของปลอมไปสับเปลี่ยนกับของจริงเล่ห์กลที่ทำกับนายฉันทำคนเดียวบ่อยไปทั้งวางแผนและลงมือการขโมยแบบเป็นทีมเนี่ยมันง่ายเกินไปคุณคือจอมโจร20หน้าเหรอตลอดมาเลยตั้งแต่แรกเลยเหรอแต่จอมโจร20หน้าที่ผมเจอเป็นอีกคนนึงนี่ฉันมักชอบใช้ใบหน้านี้มายากลครสัตว์คุณมาจากชนชั้นสูงเดิมทีฉันเป็นหนึ่งในพวกนายนั่นแหละฉันซื้อสถานะทางสังคมนี้มาแต่ปัญหาตอนนี้คือหน่วยงานความมั่นคงชักจะจุ่นจ้านจึงทำให้ฉันรอถึงงานแต่งงานไม่ได้แล้วนายใช้ฉันเป็นเหยื่ออย่างนั้นเหรอนายกล่าวหาฉันเพื่อนายจะได้จับฉันซะเองอย่างนั้นใช่หรือเปล่าล่ะเข้าใจถูกแล้วฉันขอยกย่องความเก่งกาจของนายโยโกแล้วโยโกล่ะโยโกล่ะฉันไม่จำเป็นต้องใช้เธอแล้วนี่สารเลวร่วมมือกับฉันดีกว่าเฮเคชินายมันบ้าเอาความเก่งมารวมกันเราจะสามารถสร้างโลกใบใหม่นี้ขึ้นมาได้โลกใบใหม่เหรอใช่โลกที่มีเพียงคนเก่งอย่างนายและฉันจะอยู่รอดไม่มีที่ให้ชนชั้นสูงไร้ประโยชน์หรือให้คนจนต่ำต้อยถึงตอนนั้นนายจะได้เป็นมือขวาของฉันเอากุญแจมาให้ฉันบอกมาก่อนว่ามีแผนจะทำอะไรกับมันถ้าหากเราคิดจะล้มกระดานเราต้องใช้อำนาจทำลายล้างโรงจ่ายไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันต้องทำลายให้หมดคุมพลังงานได้ก็คุมโลกนี้ได้ทั้งโลกงั้นนายก็ไม่ต่างจากพวกขุนนางเฮงซวยหวังทำลายพวกเขาเพื่อหวังยกตัวเองเป็นพระราชาแทนที่ฉันไม่ต้องการอำนาจแบบนั้นหรอกมาทำให้ฝันเป็นจริงกันดีกว่าไหนจะไม่ร่วมมือกับฉันงั้นเหรอเปล่าเราสองคนมันเดินกันคนละเส้นทางฉันรับปากไปแล้วว่าจะทำลายมันงั้นก็น่าเสียดายเสียดายมากเอ็นโดเฮคิชิเรามาจากพื้นเพเดียวกันฉันนึกว่านายจะเข้าใจฉันอ
ช้ของแบบนี้ผิดหลักสุนทรียะของฉันซะด้วยสิโอเคชิหยุดซะเถอะคนที่ปลูกถั่วยังไงก็ต้องได้กินถั่วตอนที่เฮคิชิแกล้งพูดถ่วงเวลานายเอาไว้ฉันทำการปรับแต่งเครื่องนี่นิดหน่อยฮะเป็นไงมาดูสมจริงไหมล่ะทำยังไงเนี่ยเนี่ยเหรอเลือกใช้ในการแสดงนี่เป็นแค่ปืนประกอบละครสัตว์แต่มันก็ดีกว่าไม่มีอะไรเลยเอกิชิเอาไปเผื่อไว้ก่อนครับไอ้พวกบัดซบนี่มันอะไรกันเนี่ยแกรู้ตัวจริงฉันมาตลอดหรือไงเราก็ไม่รู้หรอกว่าใครคือจอมโจร20หน้าอันที่จริงเราไม่ใช่คนที่สงสัยนายแต่คนที่สงสัยเป็นโยโกะนะครับโยโกะเหรอตอนจำจน20หน้าปลอมเป็นนักออกแบบชุดเจ้าสาวเนี่ยมือของเขาดูคุ้นตามากเลยจบแล้วอาเคชิลายแพ้แล้วอ
งัดเลยอากิชิยอมแพ้ชนะออกไปแล้วเอ็นโดเฮกิชิแค่นี้ฉันยังไม่แพ้หรอกนะนายไม่เข้าใจเหรอไม่มีใครช่วยล้างมลทินให้กับนายได้หรอกทั้งชีวิตนายจะต้องเป็นจอมโจร20หน้าตลอดไปงั้นก็ช่างมันแต่ฉันจะเป็นจอมโจร20หน้าที่ไม่เหมือนเดิมละโทษดินะที่มาช้าเพราะฉันถูกวางยากว่าจะมารู้ตัวอีกทีก็โชคดีที่คุณปลอดภัยผมดีใจเหลือเกินโอ้ขอโทษนะขอโทษนะครับขอโทษนั่นไม่ใช่กิริยาที่สมควรปฏิบัติต่อท่านหญิงเลยนะครับไม่หรอกอย่าพูดเลวไหลนะเฮคิชิคุณคงจะกลับคณะละครสัตว์ไม่ได้แล้วล่ะก็ไม่เป็นไรหรอกฮะผมก็จะทำการแสดงต่อไปตามทางของผมเองก็แล้วกันน่ะไม่ใช่ในเต็นท์หรือว่าเป็นกระโจมเล็กๆแต่ว่าเป็นจะเป็นโลกอันกว้างใหญ่ไพศาลเฮคิชิพาฉันไปกับคุณด้วยนะเราสองคนต่างก็มีเส้นทางของตัวเอง
ทางของคุณอยู่กลางแสงสว่างแต่ทางของผมอยู่ในความมืดอย่าทำหน้าเศร้าสิเพราะไม่ว่ายังไงผมจะคอยปกป้องคุณตลอดไปยิ้มหน่อยสิว้าวอยู่ละเพื่อเฮคิชิฉันอยากให้มันเบากว่านี้ดีละลงมือก่ออยากรรมครั้งใหม่สวัสดิ์รปภพร้อมไหมครับแน่นเปรี้ยครับแม้แต่มดสักตัวก็ผ่านไปไม่ได้วันนี้เราต้องจับจอมโจร20หน้าเพื่อเป็นการล้างแค้นให้กับอาเคชิแน่นอนที่สุดการเปลี่ยนวิธีทำธุรกิจพลิกหน้ามือเป็นหลังมือของท่านหญิงคงต้องเจอการต่อต้านใช่ไหมครับใช่ค่ะมีอุปสรรคมากมายเลยทีเดียวอ๋อครับครับแต่การครองสิทธิ์ผู้เดียวเนี่ยไม่มีค่าและในฐานะปัจเจกชนครับและบริษัทวิสาหกิจเราจะต้องมีความรับผิดชอบและต้องตอบแทนสังคมและฉันก็ไม่ได้ต่อสู้อยู่คนเดียวลำพังครับเพราะว่าฉันมีผู้สนับสนุนที่มุ่งมั่นและเข้มแข็งเอาละเริ่มการแสดงละครสัตว์เชิญชมครับชื่อของเขาคือเอนโดเฮคิชิแต่ว่าทุกคนรู้จักเขาในนามจอมโจร20หน้า